สวัสดีครับพบกับป้ามืออีกแล้วนะครับสวัสดีค่ะเราบอกกันไว้เมื่อคราวที่แล้วเราจะหาของเก่าๆมารีวิวให้ดูนี่วันนี้เรามีของเก่ามากเลย21ปีแล้วโอ้เป็นจ้าแถมไว้รวมรุ่นแรกๆเลยที่ทำให้เราเหมือนสะสมมาตอนนี้แถมขนมอะไรอ่ะทาโร่ทาโร่ใช่แล้วก็เป็นโปรโมชั่นที่ร่วมกับเซเว่นด้วยนะตอนนั้นถือว่ายากอยู่เหมือนกันเพราะเซเว่นยังมีน้อยสาขาน้อยต้องซื้อทาโร่ห่อละเท่าไหร่อ่ะ20บาท1ห่อแล้วก็และไอ้ก็แลกบวกเงินอีก5บาทถึงจะแลกซื้อการ์ดได้1ใบโอ้โหไม่ธรรมดานะแล้วก็ไม่ได้มีทุกสาขาด้วยก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็คือต้องมีของด้วยนะเราต้องซื้อทาโร่ห่อละ20บาทฮะลองคิดถึงค่าของชีพเมื่อ21ปีที่แล้วโอ้เยอะเยอะแล้วก็บวกเงินอีก5บาทถูกก็คือซื้อการ์ดมัน5บาทโอ้แล้วก็ตามทุกสาขาเลยดิก็ต้องไปตามเพราะมันมี10แบบไงก็คือถึงจะครบเพราะบางทีมันมาแบบเดียวมั่งที่สาขาหรือบางทีมี2แบบแค่นั้นเองมันก็คือซื้อทีเดียวไม่ครบไงแล้วเซเว่นก็ไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้ด้วยนะใช่เซเว่นมันไม่ได้เยอะแบบสมัยนี้คิดไม่ถึงแว๊บโอ้โหไม่ได้นะลองนึกไป20กว่าปีที่แล้วเซเว่นมีน้อยมากเขาก็เลยเหมือนมีโปรโมชั่นอะไรพวกนี้แหละสมัยนั้นนะทาโร่ห่อ20บอกว่าห่อบลูเลอร์กินอ้วนกันเลยทีเดียวกินอ้วนทีเดียวมาดูกันเลยดีกว่าโอเคเป็นของแถมจากภาพยนตร์เรื่องทาซานตอนนั้นหนังออกพอดีเหรอใช่ครับออกหนังออกพอดีปี1999ก็21ปีที่แล้วนี่เขาทำมา10แบบเดี๋ยวเราไม่ดูกันเลยดีกว่านี่แบบแรกเปิดใครเป็นการ์ดเหล็กนะใช่เป็นการ์ดเหล็กนี่ดูด้านหลังเห็นป่าวก็มีสัญลักษณ์ของเซเว่นนี่แล้วก็ไอ้ไปทางนี้หน่อยไอ้ตอนนี้เขาเหมือนเมื่อก่อนทาโร่เขาจะจัดเหมือนมีภาพยนตร์ด้วยไงเขาก็เลยตั้งเหมือนเป็นไอ้นี่ขึ้นมาว่าทาโร่อะไรนะเดี๋ยวอ่านก่อนทาโร่ Amazing Film เขาก็เหมือนเมื่อก่อนเขาก็จะมีจัดภาพยนตร์รอบพิเศษด้วยอะไรด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรอ่ะเรื่องย่อเหรอโอ้โหอ่านไม่ออก ถ้าตอนนี้อ่านไม่ออกไม่พอตอนนี้มองถ้าไม่เห็นนี่ก็งาน่าจะเป็นเดี๋ยวกันน่าจะเป็นบอกข้อมูลอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะน่าจะเป็นบอกข้อมูลอะไรช่างมันเถอะประมาณนั้นนี่ใบละ5บาทใบละ25มั้ยอ่ะอ๋อขนมตั้งหากันนะถึงจะกินอยู่แล้วอันนี้ที่แรกอ่ะนี่เขาจะมี10แบบนี่เป็นเรื่องแรก4 5 6 78 9 10แล้วมี10อันนี้คือครบชุดเลยใช่ไหมใช่ครบชุดเลยอันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะทาซานตอนเด็กๆใช่ทาซานตอนเด็กนี่เป็นอะไรนะจำชื่อไม่ได้เฉยเลยอ่ะเจนอันนี้เจนแล้วก็ลิง2ตัวนี้ก็เป็นตัวดังนะแต่จำชื่อไม่ได้เหมือนกันใครจำได้เก่าจัดเก่าจัดถามว่าจำเรื่องทาซานได้ไหมดีกว่าตอนนี้ถึงเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องก็พอได้มั้งเพราะน่ะมันดังไงก็พอรู้เรื่องนั่นก็เหมือนทาซานในป่าโอ้ยเดี๋ยวก็มันสร้างหลายภาคจำไม่ได้เล่นภาคการ์ตูนแรกๆเลยแต่สนุกนะการ์ดก็สวยมากเลยอ่ะการ์ดสวยเหมือนกันอันนี้ตัวหนังสือมันเป็นแบบเป็นแบบนูนได้เนี่ยเป็นแบบนูนๆเหมือนปั๊มนูนมาเป็นเหล็กปั๊มนูนฮะเดี๋ยวนะกล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสมันนี่ไงมันจะนูนๆสีไงแสงแสงอ๋องั้นเดี๋ยวเราแกะซองให้ดูเลยดีกว่านี่เราเก็บไว้20ปีไม่แกะมาแกะให้แบบโอ้โหซองเหนียวซองเหนียวมากไม่เคยแกะเลยใช่ไม่เคยแกะเลยอยู่ในแพ็คเลยมันเหมือนเป็นการ์ดเหล็กไงถ้าเกิดมันแกะมันอาจจะแบบเอเขาเรียกเป็นสนิมได้แต่แบบสำหรับผู้ชมของเราเราแกะให้ดูเลยโอ้ยนี่ลงทุนนี่เงาเลยนะเดี๋ยวแกะก่อนแกะก่อนโหซองเขาซีนมาดีมากดูดิ20ปีแล้วยังแบบยังกิฟยังไม่หลุดเลยอ่ะนี่ถ้าเกิดใครจะไปติดตู้เย็นก็เอาเหล็กอะไรนะแม่เหล็กอ่ะฮะการ์ดสวยมากอ่ะแล้วเป็นการ์ดเหล็กอ่ะสมัยนี้ไม่มีแล้วนะเลิกทำมาแล้วมันนี่ตัวหนังสือก็จะเป็นแบบปั๊มนูนขึ้นมาเขาไม่ได้ทำชุดเดียวนะเขามีชุดอื่นอีกนะเหรอใช่เขามีชุดทอยสตอรี่ด้วยอ้ายแต่เราไม่มีอ่ะทอยมันไม่รู้อยู่ตรงไหนทอยสตอรี่ภาค2ก็20ปีแล้วเหมือนกันนะหนังช่วงนั้นแหละแถมกับฟิชโชเหมือนกันเหรอทาโร่ไอ้เออขอโทษค่ะทาโร่ค่ะของทาโร่เปลี่ยนค่ายให้เขาเปลี่ยนค่ายเปลี่ยนเป็นค่ายกู้แกงอีกเหมือนสมัยนั้นก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกแหมเมื่อก่อนก็มีไม่กี่ห้อแกะซองมาแล้วสวยมากเลยขอบอกเดี๋ยวก่อนโหมันพลาสติกก็ดีมากๆดูดิงานสมัยก่อนเนี่ยขนาดซองเราเก็บมา20ปีซองพลาสติกเขายังแบบยังเหนียวเลยเนี่ยเหมือนของเพิ่งทำจากโรงงานเมื่อวานดูดิพอดีเราไม่ได้เอาเราไม่ได้มีเห็นป่ะโอ้โหนี่เมื่อกี้มันอยู่ในซองพลาสติกแล้วมันเขาเรียกนะซอง
ซองมันไม่เห็นสีสดๆไงใช่แต่สดมากเห็นป่ะสวยเลยอ่ะอยากให้ดูเห็นชัดๆนี่เรียงเลยเรียงเลยช่วยกันแป๊บนึงงานคุณภาพจริงๆพยายามเข้าเร็วสู้ๆสู้ๆสู้ๆเออนี่เนี่ยพอดูในซองไม่ให้เท่าไหร่นะแต่พอออกมาเนี่ยสวยเลยอ่ะสวยเราเก็บเราก็ไม่เคยแกะออกมาเลยเหมือนกันนะเนี่ยไม่เคยใช่โอ้นี่เห็นปะล่ะบางทีอยู่ในซองมันก็ดูแบบไม่เขาเรียกไงดูเหมือนแบบดูธรรมดานะอือออกมาโอ้โหสีสดมากอีกอันนึงอ๋ออีกอันนึงดีเนาะจริงๆอ่ะพอเก็บไปแล้วอ่ะตอนหลังๆก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะจะบอกให้เซอร์ไพรส์อะไรอ่ะเขามีรุ่นพิเศษอีกคือเขาเรียกออกมาเป็นแบบการ์ดทองอีก5แบบแล้วได้เก็บปะได้เก็บแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหน มันมาทีหลังไงก็เหมือนไม่ออก พอออกทาซานออกทอยสตอรี่เดี๋ยวก่อนมีหลายเรื่องอยู่เหมือนกันมั้งแต่ก็น่าจะ2หรือ3เรื่องแล้วมันเก่าแล้วแก่แล้วด้วยจำไม่ค่อยจะได้นี่ค่ะมาดูชัดๆสวยงามโอ้ยสีนี้แบบว่าพอโดนแสงสวยมากแต่ว่าถ้าเกิดแก่อย่างนี้แล้วเวลาถ้าเกิดเอาไปวางก็ต้องระวังหน่อยนะเพราะสนิมสนิมเป็นสนิมได้ใครมีทอยมาแลกกับทาซานเราดีกว่าใช่ใช่เพราะเราก็ซื้อไว้หลายชุดเหมือนกันเรายังมีให้แลกอยู่นะถ้าเกิดใครมีทอยครบมาแลกกับเราทอยก็10แบบแล้วก็จะมีการ์ดทอง5แบบเหมือนกันถ้าใครเอาการ์ดทองมาแลกเราให้2ใบเลยให้2ชุดไม่ก็การ์ดทองไอชุดทองมันมีแค่5ใบครบชุดไงมันก็เหมือนได้ชุดนั้นแหละชุดนี้ไปอ๋อแลกทาซานไปชุดนึงเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าทอยก็มีทาซานก็มีแต่ว่ามันแยกกันนะแต่ว่าไอตัวโปรทองอ่ะจำไม่ได้แล้วเหมือนคับคล้ายคับคาวมันจะแลกซื้อแพงกว่าหรือไงนี่แหละ15บาทหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ข้อมูลไม่ชัวร์นะจำไม่ได้บอกเลยก็จำได้เนี้ยว่ามัน5บาทเนี่ยอันนี้มันมาทีหลังใครมีข้อมูลชัวร์ๆมาบอกเราบ้างเนาะใช่ใช่เพราะว่ามันนานแล้วอ่ะบางทีก็จำไม่ได้มันเลื่อนเลือนข้อมูลบางทีมันเยอะสับสนใช่ใช่แต่ที่จำได้เพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะคือเราไปหาเองไงคือเราไม่ได้ซื้อมาเราก็จำได้ว่าเราต้องแบบโอ้โหไปได้โดนมาเพราะว่าต้องไปหาสาขาที่มีก่อนต้องไปถามพนักงานก่อนมีหรือเปล่ามีลายไหนบ้างบางทีก็พนักงานก็ต้องแบบต้องรื้อมาให้เลยอย่างเงี้ยดีว่าเป็นสมัยก่อนอ่ะคนเขาเรียกไงลูกค้าไม่ค่อยเยอะใช่ลูกค้าสมัยนี้ตายแล้วไปขอเลยอยู่โอ้พนักงานก็ไม่มีเวลาอีกอ่ะพอเรามาดูเสร็จปุ๊บเราก็วิ่งไปซื้อแล้วก็แลกเลยตรงนั้นไงเราเลยจำได้แต่การ์ดทองอ่ะตอนหลังครับเหมือนเราไม่ได้ซื้อเองอ่ะเพราะว่าเหมือนเรามีตรงนี้เยอะกลายว่าบางคนก็บอกเอ้ยมาแลกเลยละกันมาแลกกันเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเอ้ยเราซื้อไว้เยอะแล้วเอาการ์ดเหล็กแลกไปเลยเดี๋ยวเราจะหากันต่อไปใช่เราจะไปหากันต่อไปใช่ค่ะรีวิวให้ดูใช่ค่ะถ้าใครยังไม่มีการ์ดทาซานก็ลองไปหาดูเนาะใช่ใช่นี่คือครบชุด10ใบถ้าไปเจอที่ไหนเหมือนแบบบางทีเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เพราะว่ามันเก่าขนาดนี้บางทีคนเก็บเมื่อก่อนนะคะอาจจะเลิกเก็บไปแล้วหรือว่าแก่ไปแล้วเขาก็ไม่เอาอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไปเจอในตลาดมือสองที่ได้รู้เนี่ยมาจากที่นี่นะของเซเว่นนะของคาร์โลนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วด้วยนะครับใช่ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะแล้วก็กดติดตามเอาไว้เลยนะเพราะเดี๋ยวเราจะไปหาของเก้ามาต่อโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ